ดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมวันทันเดอร์และนี้ผมใช้รถถังรุ่นโปรดของผมเลยนะครับ M4 เชอร์แมนวันนี้จะเอาใช้เชอร์แมนทุกรุ่นเลยนะครับมาเนี่ยวันนี้หาห้องเร็วแฮะโอ้แบบทะเลทรายใช้คันแรกเอาเป็น M4 ธรรมดาก่อนแล้วกันลูกล่างก็ใช้ได้จ้ะถูกแล้ว M4จะปีลงมาแบบนี้เดี๋ยวรีบทำเดินเลยทีนี้สุดวิทีนี้เพิ่มมีอะไรโอ้เพื่อนเราไปออกกันเองเยอะเลยสายอเมริกานะครับผมแนะนำให้พยายามสู้อยู่บนเนินเอาไว้ดีกว่าครับเพราะมันจะมีความหนาของเกาะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าประทะโดยตรงทหารอเมริกานี่ตายหมด
ภาครักที่ต่อไม่เข้าแหลกอย่าเอาไปกินเลยรัสเซียฝั่งรัสเซียสุดโกงเลยซีดีกว่าคือมีจัดการไปโอเคเห็นตำแหน่งจะขวางทำไมโอ้เพื่อนเราเขาบุกเข้าไปเลยน่าจะมันจะลุมกันตรงนี้นะเพราะว่าไม่มีจุดแคปแต่มันไปตรงนู้นกันหมดถูกผม
เอเคลียร์นะโอเคไม่เคลียร์แล้วเราจัดการเรียบร้อยมีคันแล้วเนี่ยน่าจะหมดแล้วล่ะเพื่อนในการคันเนี่ยยังอยู่มาแล้วไว้แล้วหนึ่งตายช่วยช่วยขอบคุณนายก็กดผิดเอ้ยเอ็มเชเชอร์แมนรุ่นต่อที่เราจะใช้เป็น M4A2 เชอร์แมนดีจากเดิมยังไงมาดูกันก็หลังจากอัพเกรดไปก็จะมีตะขาบติดขึ้นมาไม่รู้ทำไมติดไม่กักขึ้นกาวยึดแล้วที่มีตัวดักอยู่แถวนี้แถวนี้มันโล่งเจอแต่ว่าสั่งรัสเซียตายแน่ครับขอโทษไม่มีเฮลแฟร์มาช่วยแล้วเฮลแฟร์หรือเปล่าเฮลแฟร์ Hellcat.มาขนาดนี้
คูผมเลยคำนวณสูงหรือว่าก็ยิงๆไปเลยมาจะมีใครออกมีใครมาอีกไหมเนี่ยเหลือศัตรูอยู่3คันถ้วนยังไม่เจออยู่ตามขั้นทั่วเลยดูแลอยู่ไหนเจอแล้วไม่ต่อไม่น่าใช่
ก็เครื่องบินแน่นอนเครื่องบินสำรองเครื่องบินแล้วอีกเหลือ3คันแล้วอีก2คันเป็นได้2คันอยู่นะไม่น่าเจอแล้วล่ะรับชมนะครับและอย่าลืมไลค์อย่างซับสไครบ์นะครับขอบคุณครับ